สวัสดีครับกุยช่ายเกมมิ่งครับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตประจำวันที่8มิถุนายน2564นะครับอาทิตย์นี้เน้นไปที่อาชีพคอลเลกเตอร์ครับสำหรับคนที่อยากได้ EXP และก็ RDO ดอลลาร์เยอะๆถ้าขยันทำอาทิตย์นี้ก็น่าจะทำได้เยอะอยู่นะครับส่วนข่าวของซัมเมอร์อัปเดตก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ Test Fund 2ได้มีการแจ้งเมื่ออาทิตย์ก่อนว่ามีการอัพDLC Packเข้าสู่ QA Beta 2วันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีก2ครั้งก็สรุปง่ายๆครับอัปเดตอยู่ในช่วงการตรวจสอบและการทดลองอยู่นะครับผมส่วนใน Newswire ของ Rockstar บอกในอาทิตย์นี้ว่าหาอัปเดตใหม่เราจะสามารถปล้น Homestead ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับและแน่นอนว่าอัปเดตใหม่ก็จะมาคู่กับ Membership Reward Club ชุดใหม่ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมจะตามมาเร็วๆนี้ครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมโบนัสประจำสัปดาห์นะครับ Feature Series นะครับ RDO Dollar และก็ XP คูณ2ครับผมการขายของสะสมของอาชีพ Collector เป็นเซตให้มาดามเงินนะครับอดีโอดอลลาร์บวก 50% นะครับและการเก็บของสะสมในอาทิตย์นี้ก็จะคูณXP อาชีพคูณ2เช่นกันนะครับคอลเลกเตอร์ทุกคนจะได้รับไพ่3ใบอันนี้เป็นพื้นฐานในขณะที่คนที่แรงอาชีพยังต่ำกว่า20อยู่นะครับจะได้ XP อาชีพ 1,000 XPคอลเลกเตอร์ที่สามารถเพิ่มแรงอาชีพได้มากกว่า5แรงนะครับหรือมีแรงอาชีพสูงกว่า15จะได้รับคอลเลกเตอร์สแมป1ใบและเทรเชอร์แมป2ใบของรางวัลจะเข้าตัวไม่ช้าไปกว่าวันที่16มิถุนายนนะครับอาชีพคอลเลกเตอร์ลดราคา5ทองนะครับผมอาทิตย์นี้ของลดราคาประจำสัปดาห์นะครับม้าอาชีพคอลเลกเตอร์คริโอโลลดราคา 30% ชุดอาชีพคอลเลกเตอร์ลดราคา 30% อากูเอล่ามาเชเต้ลดราคา 30% ไฟติดอ่านม้าลดราคา 40% ครับกันเบลทุกชนิดและทุกอาชีพนะครับลดราคา 40% พลั่วและเครื่องหาโลหะและก็กล้อง Refined Binoculars ลดราคา 40% นะครับอาทิตย์นี้ไม่มี Limited Time Item นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมไลฟ์เกม Red Dead Online ทุกวันช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.ที่ช่องกุยช่ายเกมมิ่งทาง Facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ